้เราจะพาทุกท่านมาดูท่าทีของสสคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในพรรคก้าวไกลที่ชื่อว่านางอมรัตน์โชติประมิตรกุลถึงการออกมาแสดงออกถึงการปกป้องเยาวชนที่ออกมาเป็นม็อบแล้วก็จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกดำเนินคดีในข้อหา112แต่เจ้าตัวนั้นเรียกว่ากล้าถึงขั้นเปิดหน้าชกด้วยการออกมาอ่านแถลงการแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและไม่เห็นด้วยต่อการที่กลุ่มเด็กเหล่านี้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ด้วยนะครับแต่เมื่อมีด้านมืดก็ต้องมีด้านสว่างนะครับมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่เขาอดทนไม่ไหวต่อการแสดงกริยามารยาทรวมถึงท่าทีของสสเหล่านี้แน่นอนนะครับว่าพวกเขาได้พยายามที่จะหาหลักฐานมามัดตัวแล้วแฉถึงการเชื่อมโยงเอาผิดกับสสเหล่านี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันนะครับการเปิดตัวแสดงตนเสมือนคอยสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมจับจ้วงสถาบันยังคงปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้ตำแหน่งสสเข้าประกันตัวแกนนำผู้ต้องหาคดี112เมื่อนางอมรัตน์พร้อมด้วยสสพรรคก้าวไกลได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกามีใจความว่าขอแถลงการจุดยืนปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของเยาวชนและประชาชนของผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทำไมตนจึงแสดงจุดยืนต่อสาธารณะดังที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมปี63ว่ายินดีใช้ตำแหน่งผู้แทนราษฎรไปประกันตัวหากเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่ถูกรองรับไว้โดยรัฐธรรมนูญถูกพรากไปด้วยข้ออ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินพร้อมโชว์ใบรับรองเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสำหรับตนเองแล้วเยาวชนผู้กล้าหาญเหล่านั้นพวกเขาคือนักต่อสู้ไม่ใช่นักโทษคือเจ้าของอนาคตประเทศนี้พวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นทางแห่งความกลัวทีละคนยุคของพวกเราที่ผ่านมาไม่เคยเข้าข้ามพ้นเส้นนั้นมาได้เมื่อมีด้านมืดแน่นอนว่าจะมีด้านสว่างเมื่อประชาชนทนดูการใส่ร้ายป้ายสีบั่นทอนความศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์จากกลุ่มคนเพียงแค่หยิบมือเหล่านั้นไม่ได้จนเกิดกลุ่มผู้ปกป้องสถาบันขึ้นและได้เดินหน้าเอาผิดขบวนการผู้ประสงค์ร้ายต่อสถาบันพร้อมกับรวบรวมหลักฐานเอาผิดกลุ่มคนเหล่านี้ตามกฎหมายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นายอานนท์กลิ่นแก้วกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.และเครือข่ายปกป้องสถาบันเข้าพบพันตำรวจโทเจริญสิทธิ์จงอิทธิรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและหมิ่นพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพอีกทั้งได้อ่านแถลงการระบุว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี64ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยลงมติ8ใน9ว่ามีขบวนการเคลื่อนไหวเครือข่ายที่เป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้หยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีขบวนการดังกล่าวและเครือข่ายก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคดีกบฏล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564นะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยลงมติ8ใน9ว่ามีขบวนการเคลื่อนไหวและเครือข่ายที่เป็นการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา49และศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์9เสียงให้ขบวนการและเครือข่ายดังกล่าวหยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีทั้งนี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกองค์กรนะครับทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าวและเครือข่ายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การแถลงข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบัน10ข้อที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2563นะครับและมีพฤติกรรมต่อเนื่องโดยมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองทั้งการกระทำประทุษร้ายและการกระทำด้วยวาจาหรือหนังสือทั้งบนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง
มีความก้าวร้าวรุนแรงมาโดยตลอดโดยมีการเปลี่ยนชื่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎร2563กลุ่มรีเดมกลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุฟ้าและแม้กระทั่งภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดมีกลุ่มทะลุวังและเพจมังกรปฏิวัติที่ออกมาลบหลู่ดูหมิ่นพระเกียรติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องและเป็นขบวนการและเหตุเกิดล่าสุดในท้องที่สน.ปทุมวันทางเครือข่ายของพวกเรานะครับกลุ่มของพวกเราจึงมาดำเนินการแจ้งความในพื้นที่ที่เกิดเหตุในบริเวณสน.ปทุมวันแห่งนี้นะครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่กระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นการท้าทายไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับอันหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเวลาจะล่วงเลยมากว่า3เดือนนับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าขบวนการดังกล่าวและเครือข่ายเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49อย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113และมาตรา116อันเป็นคดีกบฏล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะฮะและช่วงนี้ถึงเวลาของเรื่องราวดีๆแล้วล่ะครับเชิญติดตามชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงจุดจบของเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกล้าด่าหน้าออกมาเป็นแกนนำที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจนสุดท้ายแล้วต้องถูกดำเนินคดีสูญสิ้นอิสรภาพของชีวิตวัยรุ่นต้องเข้าคุกเข้าตารางเรียกว่าต้องเก็บข้าวของกันไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวเข้าไปอยู่ในตารางเข้าไปอยู่ในคุกและรอวันที่จะออกมานะครับแล้วออกมาครั้งนี้ถือว่าถ้าไม่สายก็คงอยู่ในช่วงชีวิตวัยรุ่นแต่ถ้าช้าออกไปก็คงถึงขั้นแก่ชราก็เป็นได้นี่คือเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาของรายการเจาะข่าวเด่นแล้วนะครับท่านผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในเวลา 8:00 นเป็นต้นไปที่นี่ Top News วันนี้วุฒิดันดาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ